Need for Speed ซิ่งเต็มสปีดแค้นหนังปี2014เรื่องราวของนักแข่งรถโทบี้มาแชลที่ถูกใส่ร้ายในคดีที่เขาไม่ได้ก่อเมื่อพระเอกพ้นโทษออกมาเขาก็ได้มาลงแข่งในรายการแข่งรถข้ามประเทศสุดโหดเพื่อแก้แค้นคนที่ใส่ร้ายเขาและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรก่อนไปรับชมรับฟังการสปอยผมก็ขอคนละ1ไลค์1 Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเบื่อกันไหมครับเวลาที่ดูหนังแล้วภาพไม่ชัดต้องนี่เลย Netflix Premium ราคาถูกจะจ่ายแพงกว่าทำไมดูกับเราจ่ายเพียง129 บาทเท่านั้นจาก419 บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่มีหายมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อไม่มีสัญญาผูกมัดและสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้มาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ดีไลน์เพียงบอกว่ามาจากผมลุ้นรับสิทธิ์สุด Exclusive ลุ้นรับเงินกว่า 10,000 บาททุกสิ้นเดือนหากคุณผู้ชมท่านได้สนใจสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน ID Line ที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับหนังเปิดเรื่องมาที่อู่รถแห่งหนึ่งเมาคิสโกเป็นเมืองที่อยู่ชานเมืองของนิวยอร์กและเสียงวิทยุก็ได้พูดถึงโทบี้มาแชลที่ลงสนามแข่งรถและได้ชนะไปทัวร์และชายในวิทยุก็ยังได้บอกอีกว่าโทบี้จะได้ลงสนามแข่งของเขาถ้ามีรถที่ดีพอและตอนนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ธนาคารเข้ามาที่อู่เพื่อคุยเรื่องอู่ที่จะโดนยึดและก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินออกไปคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารซึ่งชายคนนั้นก็คือโทบี้พระเอกของเรานะครับเมื่อพระเอกเดินกลับเข้ามาในอู่เพื่อนของเขาก็ถามว่าผู้ชายคนที่มาหาเป็นใครโทบี้เลยโกหกเพื่อนไปว่าคือลูกค้าเก่าของพ่อเขาที่จะเอารถมาซ่อมที่นี่และหนังก็ตัดไปที่งานแข่งรถตอนนี้ทุกคนในงานก็กำลังสนุกสนานกันซึ่งโทบี้กับเพื่อนก็ได้ขับรถไปในงานก่อนที่เขาจะยืนคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับการแข่งรถและตอนนั้นพีทก็พูดเกี่ยวกับฝันเขาให้ฟังว่าเขาเห็นพระเอกชนะการแข่งรถซึ่งพระเอกเนี่ยก็คิดว่าพีทนั้นพูดเพื่อปลุกใจเขาและไม่นานพี่สาวของพีทแอนิต้าก็ได้เข้ามาในงานพร้อมกับแฟนของเธอที่มีชื่อว่าดีโน่ซึ่งแอนิต้าเนี่ยก็เคยเป็นแฟนเก่าของพระเอกมาก่อนนะครับและดูเหมือนว่าเพื่อนของพระเอกจะไม่ค่อยชอบหน้าดีโน่สักเท่าไหร่นักซึ่งแอนิต้าก็เดินมาคุยกับพีทพร้อมแสดงความเสียใจเรื่องพ่อของพระเอกที่จากไปและแอนิต้าเนี่ยยังถามถึงความเป็นอยู่ของพระเอกไปอีกด้วยพร้อมกับบอกว่าดีโน่มีเรื่องจะคุยด้วยก่อนที่พระเอกนั้นจะเดินไปเตรียมตัวแข่งรถต่อนะครับและตอนนี้เบนนี่ก็ได้ขับหอเพื่อดูตำรวจอยู่ด้านบนและเมื่อรถไฟผ่านมารถทุกคันก็ได้เริ่มออกตัวอย่างรวดเร็วและตอนนี้ทุกคนก็ต้องรีบขับรถให้เร็วเพื่อแซงรถไฟไปให้ได้และมันก็เหลือผู้เข้าแข่งขันอยู่3คนที่กำลังแข่งขันกันอยู่และก็ดูเหมือนว่าจะมีรถขวางอยู่ด้านหน้านะครับแต่พระเอกเนี่ยก็หลบทันและสามารถขึ้นมาเป็นผู้นำได้แต่พี่แกก็ขับรถไปชนรถขยะแต่ก็ยังสามารถขับต่อไปได้และตอนนั้นคู่แข่งอีกคนก็ได้ขับแซงพระเอกขึ้นไปแต่พอถึงอุโมงค์พระเอกก็สามารถเร่งเครื่องแซงและชนะในแมตช์นี้มาได้หลังจากแข่งรถเสร็จพระเอกก็ได้ไปฉลองกับเพื่อนแต่ตอนนั้นดีโน่ก็ได้เข้ามาที่อู่ซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบดีโน่นะครับพร้อมถามดีโน่ไปว่าคุณหลงทางมาหรอและมาที่นี่ทำไมพอดีโน่ไม่ได้เข้าเมืองนี้มานานแล้วดีโน่เลยบอกกับพระเอกไปว่าเขาอยากเห็นพระเอกประกอบรถเก่งแต่พระเอกก็ได้ตอบกลับไปว่าเขาเองก็มีรถดีๆแจ่มๆให้ประกอบอีกเยอะซึ่งก็ดูเหมือนว่าดีโน่เนี่ยจะรู้ว่าอู่ของพระเอกนั้นกำลังจะโดนธนาคารยึดและที่ดีโน่มาที่นี่ก็เพื่อยื่นข้อเสนอให้พระเอกโมดิฟายรถรุ่นฟอร์ดมัสแตงให้และถ้าขายได้พระเอกจะได้ส่วนแบ่ง1/4พร้อมกับบอกให้พระเอกนั้นลืมเรื่องเล่าในอดีตไปซึ่งดีโน่ก็ให้เวลาพระเอกเก็บเอาเรื่องนี้ไปคิดแต่พระเอกเนี่ยก็ไม่เก็บไปคิดนะครับพร้อมตกลงทำรถให้ดีโน่ทันทีซึ่งมันก็ทำให้เพื่อนพระเอกเนี่ยสงสัยว่าทำไมพระเอกถึงยอมทำเป็นเพราะแอนิต้าหรอหรือเพราะอะไรซึ่งมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะเรื่องจริงที่เขารับงานนี้เนื่องจากว่าตอนนี้อู่เขากำลังจะโดนยึดก่อนที่พระเอกจะได้บอกเพื่อนไปว่าคนที่มาเมื่อตอนกลางวันเป็นคนจากธนาคารและคนจากธนาคารก็จะมาบ่อยขึ้นเพื่อยึดอู่ของเราซึ่งเพื่อนพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็เหมือนจะไม่อยากทำรถให้กับดีโน่แต่พวกเขาก็ต้องยอมทำเพื่อพระเอกนะครับเช้าวันต่อมาดีโน่ก็เอารถมาส่งที่อู่ของพระเอกซึ่งงานโมดิฟายในครั้งนี้มันก็เป็นงานใหญ่พอสมควรหลังจากทำรถเสร็จก็ถึงงานเปิดตัวรถที่พระเอกและเพื่อนทำซึ่งมันก็มีหลายคนที่สนใจรถนะครับสักพักก็มีสาวสวยที่มีชื่อว่าจูเลียเดินเข้ามาถามว่ารถคันนี้พุ่งได้เร็วขนาดไหนพร้อมกับขอดูเครื่องยนต์ของรถซึ่งเธอเ
เตอร์คนนี้ก็รู้เรื่องเกี่ยวกับรถเยอะมากนะครับจนพีทและพระเอกเนี่ยถึงกับอึ้งดีโนเลยเดินมาคุยกับจูเลียแล้วต่อรองราคากันพร้อมกับท้าว่าถ้ารถที่พระเอกทำเหยียบได้ถึง230เธอจะซื้อรถคันนี้ในราคา3ล้านเหรียญแต่ดีโนเนี่ยก็ห้ามพระเอกไม่ให้ขับรถคันนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าคำพูดของดีโนนั้นมันจะใช้ไม่ได้ผลกับพระเอกนะครับพอในเช้าวันนี้พระเอกได้เอารถมาเทสและพยายามขับไปถึง230ซึ่งมันก็ถึงนะครับและมันก็เหยียบได้มากสุดอยู่ที่234หลังจากตกลงราคากันได้จูเลียก็ได้ซื้อรถคันนี้ในราคา2ล้าน7แสนเหรียญซึ่งมันก็ทำให้ดีโนเหมือนจะไม่พอใจที่พระเอกเอารถมาขับและขายในราคาที่2ล้าน7เพราะว่ามันน่าจะขายได้ราคามากกว่านี้แต่ตอนนั้นพีทก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าเป็นดีโนคงขับไม่ถึง230และต่อให้เป็นในสนามก็คงขับไม่ถึงเช่นกันดีโนเลยถามไปว่าคิดว่าพระเอกสิ่งรถเก่งกว่าเขาหรอพีทเลยพูดขึ้นมาว่าใครๆก็รู้ว่าพระเอกเนี่ยสิ่งรถเก่งกว่าอยู่แล้วดีโนที่ด้วนหยามแบบนั้นเขาก็จะเดินมาต่อยพีทนะครับแต่พระเอกก็ห้ามไว้และเพื่อพิสูจน์ฝีมือดีโนก็ท้าพระเอกแข่งรถแต่พระเอกก็ยอมและปฏิเสธไปว่าเขาจะไม่แข่งแต่ดีโนเนี่ยก็ไม่ยอมและจะแข่งให้ได้โดยถ้าพระเอกชนะเขาจะให้รถพระเอกไปแต่ถ้าพระเอกแพ้ต้องแบ่งเงินส่วนที่พระเอกได้ให้เขา 25% ซึ่งพระเอกก็ยอมตกลงและยอมแข่งด้วยในครั้งนี้จากนั้นดีโนก็พาพระเอกและพีทไปที่เก็บรถและตอนนั้นพีทก็ขอดีโนเข้าแข่งด้วยซึ่งดีโนก็ยินดีนะครับแต่พระเอกก็พยายามห้ามพีทไว้แต่พีทก็ไม่ฟังและจะลงแข่งด้วยจากนั้นพวกเขาก็เริ่มการแข่งขันทันทีซึ่งดีโนก็ได้ออกตัวนำไปก่อนโดยมีพระเอกไล่ตามมาติดๆจนพระเอกและพีทสามารถนำดีโนขึ้นไปได้ซึ่งพีทก็พยายามกันดีโนไว้ไม่ให้ตามพระเอกทันดีโนที่ไม่สามารถแซงขึ้นไปได้เขาเลยตัดสินใจชนท้ายรถของพีทซึ่งมันก็ทำให้รถของพีทเนี่ยเสียหลักผิดความจนได้เกิดไฟไหม้ขึ้นและล่นลงสะพานไปพระเอกที่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบย้อนรถกลับมาเพื่อช่วยชีวิตพีทเอาไว้แต่มันก็ไม่ทันนะครับและอุบัติเหตุในครั้งนี้ก็ทำให้พีทต้องจากไปซึ่งมันก็ทำให้พระเอกของเราเนี่ยเสียใจเป็นอย่างมากเพราะพีทเป็นเหมือนน้องชายแท้ๆของเขาและการแข่งในครั้งนี้พระเอกก็แพ้ไปนะครับตัดมาที่งานศพของพีททุกคนก็มางานศพกันยกเว้นพระเอกและตอนนี้เองตำรวจก็กำลังสอบสวนพระเอกซึ่งพระเอกก็เล่าทุกอย่างให้ตำรวจฟังแต่ตำรวจเนี่ยก็เหมือนจะไม่ฟังพระเอกเลยและมันก็ทำให้พระเอกของเราถูกจับติดคุกเป็นแพรับบาปแทนดีโน่ไปส่วนอู่รถของพระเอกนั้นก็ถูกธนาคารยึดไปนะครับเนื่องจากพระเอกไม่มีเงินไปจ่ายธนาคาร2ปีต่อมาตอนนี้พระเอกก็ได้ออกมาจากเรือนจำและเขาก็ได้โทรไปหาอินแกรมเพื่อขอยืมรถไปลงแข่งและหาเงินนะครับและถ้าเขาชนะเขาจะแบ่งเงินให้กับอินแกรมครึ่งหนึ่งอินแกรมที่ได้ยินแบบนั้นเลยจะลองไปถามจูเลียให้และเขาจะขอคิดด้วยอีกทีจากนั้นเบนนี่ก็มารับพระเอกไปที่อู่และถูกกุญแจออกเพราะตอนนี้ที่อู่โดนธนาคารยึดไปแล้วและไม่นานจูเลียก็ได้ขับรถมาที่อู่ของพระเอกก่อนที่จูเลียจะถามว่าพระเอกจะเอารถของเธอไปแข่งที่ไหนซึ่งเบนนี่ก็ตอบแทนไปว่าแคลิฟอร์เนียแต่เขาก็ไม่รู้ว่าที่ไหนและในการแข่งครั้งนี้อินแกรมก็จะให้จูเลียตามไปดูแลรถด้วยเพราะเขาไม่กล้าให้รถนั้นไปอยู่กับพระเอกที่เป็นนักโทษมาก่อนและตอนนี้พระเอกเองก็เหลือเวลาแค่45ชั่วโมงในการไปถึงสนามแข่งรถที่นั่นและพระเอกที่ไม่อยากให้จูเลียไปด้วยเขาก็วางแผนเพื่อให้จูเลียลงจากรถโดยการขับรถให้หวาดเสียวแต่จูเลียก็รู้ท่านนะครับมันเลยใช้ไม่ได้ผลกับเธอส่วนทางด้านดีโนที่กำลังคุยเรื่องธุรกิจอยู่เขาก็ได้พูดถึงเรื่องโมนาดที่จะจัดการแข่งรถลึกลับขึ้นและดีโนก็ได้เล่าเรื่องของโมนาดให้นักธุรกิจคนหนึ่งฟังว่าโมนาดเป็นคนที่ชอบการแข่งรถมากแต่ร่างกายเขาไม่แข็งแรงและตอนนี้ดีโนก็ตกลงทำธุรกิจสำเร็จและได้ค่ามัดจำในการทำธุรกิจมา5ล้านเหรียญโดยมีข้อตกลงว่าดีโนต้องชนะการแข่งขันของโมนาดเท่านั้นและต้องเอารถที่แข่งมาให้ได้ซึ่งดีโนเนี่ยก็ตอบตกลงนะครับส่วนทางด้านพระเอกกับจูเลียตอนนี้ก็กำลังขับรถกันไปและสักพักก็มีเสียงโทรศัพท์ของพระเอกดังขึ้นและปลายสายก็โทรมาถามไทยพระเอกนะครับว่าเป็นยังไงและตอนขับรถอยู่นั้นพระเอกก็คิดว่าพีต้องชอบงานนี้แน่นอนพอพีชอบลุ้นในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พอจูเลียตื่นขึ้นมาพระเอกก็ได้วางสายไปซึ่งจูเลียเองก็ยังเสียใจกับเรื่องของพีที่จากไปและมันก็ยิ่งทำให้พระเอกของเราโกรธแค้นดีโน่เป็นอย่างมากและหนังก็ตัดมาที่ทำงานของฟินโจก็โทรไปหาฟินหลายสายจนฟินรำคาญจึงรับสายของโจไปซึ่งโจก็ได้บอกให้ฟินไปดูที่หน้าต่างพอฟินเดินไปดูเขาก็เห็นรถของพระเอกที่กำลังเบิ้ลเครื่องเสียงดังแต่ตอนนั้นตำรวจก็ผ่านมาพอดีตำรวจเลยบอกให้พระเอกไปจอดรถที่มุมตึกแต่พระเอกก็ได้ซิ่งรถหนีไปและตอนนั้นโจก็ถ่ายคลิปตอนที่พระเอกซิ่งรถหนีตำรวจไปด้วยซึ่งฟินที่ได้ยินเสียงเครื่องเขาก็บอกกับโจว่าเสียงเครื่องมันหลวมไปหน่อยนะ
โจเลยบอกกับฟินไปว่าพระเอกนั้นจะเอารถไปแข่งและมาขอให้ช่วยซึ่งฟินก็ยอมช่วยนะครับและตอนนี้ตำรวจก็ได้ตามพระเอกมาติดๆโดยมีเบนนี่ขับฮอมาช่วยถ่ายคลิปพระเอกเอาไว้และสกิลในการขับรถของพระเอกนั้นมันก็ทำให้รถตำรวจชนเข้ากับรถที่ขับผ่านมาและตอนนี้พระเอกก็โดนตำรวจตามมาเยอะมากพระเอกเลยตัดสินใจขับรถเหินฟ้าเพื่อขับข้ามคนอื่นไปจนทำให้รถตำรวจไม่สามารถตามพระเอกทันหลังจากหนีตำรวจได้แล้วเบนนี่ก็รีบเอาเครื่องลงและโพสต์คลิปของพระเอกลงเพจของการแข่งขันทันทีจากนั้นพระเอกก็ได้ขับรถมาที่อู่รถของโจโดยทางเบนนี่ก็ได้ขับเครื่องบินตามพระเอกไปหลังเติมน้ำมันเสร็จพระเอกกับจูเลียก็ได้ขับรถไปที่สนามเพื่อลงแข่งกันนะครับและตอนนี้คลิปของพระเอกที่เบนนี่โพสต์ลงตอนที่พระเอกหนีตำรวจนั้นก็กำลังเป็นไวรัลในโลกอินเทอร์เน็ตมากซึ่งด้านดีโนที่เห็นพระเอกมาลงแข่งด้วยเขาก็มีรางวัลให้กับคนที่สามารถเอาชนะพระเอกได้ส่วนทางด้านจูเลียที่นั่งข้างพระเอกเขาก็โทรเข้าไปในรายการและพูดถึงความจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนั้นแอนิตาก็ได้นั่งฟังและได้ยินสิ่งที่จูเลียพูดด้วยและมันก็ทำให้แอนิตาได้รู้ความจริงทั้งหมดนะครับและด้านผู้จัดการแข่งขันในครั้งนี้ก็ได้เชิญพระเอกเข้าร่วมการแข่งขันเป็นคนสุดท้ายด้วยและด้านแอนิตาก็ได้ไปที่คอมของดีโนและทำการเปิดดูข้อมูลบางอย่างจนทำให้เธอได้รู้ว่าในคืนนั้นมันมีรถ3คันจริงส่วนทางด้านเพื่อนของพระเอกเองก็กำลังไปที่แข่งรถเพื่อดูพระเอกแข่งในครั้งนี้ส่วนทางด้านพระเอกก็ได้จอดรถเติมน้ำมันจูเลียเลยอาศัยจังหวะนั้นไปเข้าห้องน้ำแต่ระหว่างที่จูเลียออกไปพระเอกก็เห็นตำรวจตามมาและทางด้านตำรวจก็เห็นจูเลียที่กำลังออกมาจากห้องน้ำพอดีตำรวจเลยรีบเข้าไปถามเธอซึ่งจูเลียที่เห็นตำรวจเนี่ยเธอก็รีบวิ่งขึ้นไปชั้น2นะครับเพื่อปีนหน้าต่างหนีออกมาพระเอกที่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้ขับรถมารับจูเลียพอจูเลียกระโดดลงมาแล้วพวกเขาก็ได้ขับรถหนีตำรวจต่อทันทีพอหนีออกมาได้พระเอกก็ให้จูเลียเป็นคนขับรถแทนเขาก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะสลับฝั่งกันเพราะตอนนี้พระเอกอยากพักผ่อนเนื่องจากว่าเขาขับรถมานานมากแล้วและพอถึงตอนเช้าก็ได้มีรถขับมาชนท้ายรถของพระเอกนะครับพร้อมกับมีรถมาขับดักหน้ารถและหลังรถของพระเอกไว้จูเลียที่เห็นแบบนั้นเธอเลยเร่งเครื่องเพื่อจะขับหนีออกไปจนทำให้รถอีกคันชนกับเนินเขาและพลิกคว่ำขึ้นและพวกมันที่เห็นว่ารถพระเอกกำลังจะขับหนีออกไปพวกมันก็ได้กระหน่ำยิงไปใส่รถของพระเอกนะครับและพวกมันก็ได้ไล่ตามพระเอกไปพระเอกที่เห็นว่าสถานการณ์ไม่ดีเขาเลยเรียกเบนนี่แต่เบนนี่ก็ไม่ตอบนะครับและดูเหมือนว่าตอนนี้จูเลียเองก็จะไม่ค่อยมีสติและไม่นานเบนนี่ก็ได้บินตามพระเอกมาและทำการปล่อยสลิงมาเกี่ยวรถของพระเอกเอาไว้และเมื่อรถขับมาถึงหน้าผารถนั้นก็ได้ลอยอยู่ด้านบนจนทำให้พระเอกและจูเลียนั้นสามารถรอดจากการโดนตามล่ามาได้แต่ว่าจูเลียเนี่ยก็เป็นคนกลัวความสูงนะครับพระเอกเลยให้จูเลียมองตาขวายและพยายามไม่ให้เธอหันลงไปมองด้านล่างส่วนทางด้านโจและฟินที่เห็นรถของพระเอกบินมาเขาก็สงสัยและก็ได้รู้ว่านั่นคือรถของพระเอกและตอนนี้เบนนี่ก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้บินอีกนะครับเมื่อหนีพวกนั้นมาได้พระเอกและจูเลียก็รีบไปที่การประชุมของการแข่งขันทันทีแต่พวกเขาก็มาสายนะครับและพระเอกก็ได้พบกับดีโน่คนที่ทำให้พีทใต้ในตอนนั้นซึ่งมันก็ทำให้พระเอกเนี่ยแทบจะคุมอารมณ์ความโกรธของตัวเองไม่ได้และดีโน่ก็บอกให้พระเอกระวังตัวไว้เมื่อประชุมเสร็จพระเอกก็เดินกลับออกมาที่รถด้วยความโกรธซึ่งจูเลียก็รู้นะครับว่าพระเอกไปเจอดีโน่มาจูเลียเลยบอกให้พระเอกลืมเรื่องราวพวกนั้นไปก่อนและทำตัวให้สบายเมื่อทั้งคู่ออกมาจากที่ประชุมก็มีรถพุ่งเข้ามาชนหน้าของจูเลียจนรถพลิกคว่ำและได้รับบาดเจ็บกันขึ้นซึ่งรถคันนั้นก็น่าจะโดนดีโน่สั่งมาพระเอกที่เห็นแบบนั้นเขาเลยเรียกเพื่อนให้มาช่วยซึ่งจูเลียเนี่ยก็บอกให้พระเอกหนีไปและทิ้งเธอไว้ที่นี่ก่อนที่ตำรวจจะมาแต่พระเอกก็ไม่อยากทิ้งนะครับและพยายามช่วยเธอออกมาจากรถพวกเขาก็พาจูเลียไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทันทีโดยมีฟินเป็นคนเฝ้าเธอไว้จากนั้นพระเอกก็โทรไปหาแอนิตาเพื่อขอให้เธอช่วยหารถเพื่อเอามาแข่งให้จากนั้นพระเอกก็นัดเจอแอนิตาที่สะพานซึ่งแอนิตาก็หยิบแหวนแต่งงานให้พระเอกดูและเธอก็ถามพระเอกว่ารู้ใช่ไหมว่าดีโน่อยู่ด้วยในวันที่น้องชายของเธอตายซึ่งดีโน่เนี่ยก็อยู่ในวันที่พี่น้องชายของเธอตายจริงๆนะครับก่อนที่พระเอกจะขอรถจากแอนิตาและแอนิตาก็ให้ที่อยู่รถกับพระเอกไปซึ่งแอนิตาเนี่ยก็เสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนพอเธอเพิ่งรู้ความจริงพอพระเอกเห็นรถเขาก็ต้องตกใจนะครับพอรถคันนี้มันคือรถคันที่ดีโน่ขับชนพีใต้ในวันนั้นเมื่อได้รถแล้วพระเอกก็รีบขับรถออกไปจากนั้นพระเอกก็ได้ไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปหาจูเลียและคุยกับเธอซึ่งจูเลียก็บอกให้พระเอกสู้เพื่อพีทนะครับก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะจูบให้กำลังใจกันเช้าวันรุ่งขึ้นวันนี้ก็เป็นวันแข่งนะครับและตอนนี้รถของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดก็มากันครบแล้วยกเว้นรถของพระเอกที่ยังมาไม่ถึงคันเดียวซึ่งก็ดูเหมือนว่าดีโน่เนี่ยจะดีใจนะครับที่พระเอกมาไม่ทันส่วนทางด้านของจูเลียก็ขอโน้ตบุ๊กจากพยาบาลเพื่อเอามาใช้ดูการแข่งขันของพระเอกส่วนด้าน
เบนนี่ที่โดนจับเขาก็ได้ขอเทปเลดจากผู้คุมเพื่อเอามาดูการแข่งขันของพระเอกเช่นกันส่วนทางด้านพระเอกเมื่อไปถึงสนามแข่งเขาก็ได้จอดรถและตอนนั้นดีโนก็หันไปเห็นว่าพระเอกได้ขับรถคันที่เขาเอาไปชนพีทจนเกิดอุบัติเหตุและเอาไปซ่อนไว้มาที่นี่และตอนนั้นพระเอกก็เดินไปที่รถและโยนแหวนแต่งงานของอนิต้าใส่ดีโนไปและตอนที่การแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นพระเอกก็ตั้งสติและหันไปดูชื่อพีทที่แขนเขาพอการแข่งเริ่มขึ้นรถทุกคันก็ออกตัวด้วยความเร็วซึ่งพระเอกของเราก็ได้ขับแต่อันดับไปเรื่อยๆจนไปอยู่อันดับ5และพระเอกก็พยายามขึ้นไปอยู่อันดับ4แต่ก็ดูเหมือนว่านี่มันจะไม่ใช่แค่การแข่งขันแล้วสักพักก็มีรถตำรวจเข้ามาขวางทางไว้และรถที่นั่งอยู่นั้นก็ได้ขับชนรถตำรวจจนทำให้เกิดการผิดความขึ้นเลยทำให้พระเอกของเราไต่ขึ้นมาอยู่อันดับ3แล้วนะครับแต่ตอนนั้นพวกตำรวจก็ได้ขับรถตามมาและตำรวจก็ใช้มาตรการขั้นสุดคือการปล่อยรถมาจากข้างทางและพระเอกก็อาศัยจังหวะนั้นขึ้นมานำเป็นอันดับ1ได้ส่วนดีโนก็อยู่ในคันที่3นะครับและตอนนั้นเองตำรวจก็พยายามขับตามมาจนทันซึ่งด้านดีโนก็พยายามแซงขึ้นมาอยู่อันดับ2แต่ก็ยังขึ้นมาไม่ได้เขาจึงชนท้ายรถของคู่แข่งจนคว่ำไปเลยทำให้ตอนนี้เหลือเพียงแค่2คนเท่านั้นที่แข่งขันกันอยู่นั่นก็คือพระเอกและดีโนซึ่งดีโนก็พยายามจะแซงพระเอกให้ได้โดยการเลี้ยงแซงขึ้นมาและเบียดรถของพระเอกซึ่งพระเอกเนี่ยก็ยอมให้ดีโนขึ้นนำไปก่อนนะครับและดูเหมือนว่าตอนนี้พระเอกเองก็พยายามจะนำดีโนอีกครั้งและพระเอกที่เห็นท่าไม่ดีเขาก็ได้เหยียบจนมิดและปล่อยให้รถของดีโนไปชนกับต้นไม้ข้างทางจนทำให้เกิดการพลิกความขึ้นและขณะที่พระเอกกำลังจะเข้าเส้นชัยเขาก็เห็นรถของดีโนกำลังเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นเขาจึงได้กลับรถและไปช่วยดีโนออกมาพร้อมกับต่อยหน้าดีโนไปหนึ่งทีเพื่อระบายความโกรธที่มันเคยทำกับพีทเอาไว้ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็คล้ายกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับพีทนะครับแต่พระเอกก็เลือกช่วยดีโนเอาไว้หลังจากช่วยเสร็จพระเอกก็รีบขับรถเข้าเส้นชัยไปและเขาก็กลายเป็นผู้ชนะในการแข่งครั้งนี้ซึ่งพระเอกก็แสดงความบริสุทธิ์ใจของเขาและยอมโดนตำรวจจับไปและทางด้านตำรวจยังได้ใช้รถที่พระเอกใช้แข่งในครั้งนี้เอามาเป็นหลักฐานในการตายของพีทอีกด้วยพอถึงวันที่พระเอกถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำพระเอกก็เจอกับรถคันสีแดงที่ขับมาแต่ไกลซึ่งคนที่ขับรถมารับพระเอกในวันนี้ก็คือจูเลียนะครับจากนั้นพระเอกก็ได้เป็นคนขับรถคันนี้ไปรับเบนนี่ที่ออกมาจากคุกด้วยเช่นกันก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดในหนังเรื่องนี้จะได้จบลงในเพียงเท่านี้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วพระเอกก็ไม่ได้ปล่อยให้ดีโน่ตายเหมือนกับที่พีตายในตอนนั้นและถึงแม้ว่าเขาจะโกรธดีโน่มากแค่ไหนก็ตามเขาก็ไม่สามารถทนดูคนหนึ่งคนตายไปต่อหน้าต่อตาเขาได้และพระเอกยังแสดงความบริสุทธิ์ใจให้กับทุกคนเห็นว่าเขานั้นไม่ได้เป็นคนทำให้พีตายและเขาก็สามารถทำให้การตายของพีทได้รับความเป็นธรรมแม้ว่าเขาจะต้องติดคุกถึง2รอบและต้องยอมทำผิดก็ตามโดยหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง 6.4 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes อีก 22% ซึ่งวันนี้พวกเราก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการสปอยล์ของเราปักสตูดิโอ